ทีมข่าวของเราเองเนี่ยหลังจากนั้นเราก็เลยต้องไปถามครอบครัวเขาคือคุณพ่อเราก็ถามบอกพ่อถามจริงๆนะก่อนที่อรทัยจะหายไปในคืนวันที่9พวกพ่อทำอะไรกันอยู่ภาพหน้าบ้านของเขาครับเพราะที่หน้าบ้านของเขาเนี่ยเอาจริงบ้านเขาอยู่ติดกันมันเป็นบ้านแฝดพ่อก็บอกว่าอ๋อวันที่8น่ะเหรอวันที่8ก่อนเข้ารอยต่อคืนวันที่9เนี่ยพวกพ่อเนี่ยก็นั่งกินเลี้ยงกันอยู่ที่หน้าบ้านภาพบรรยากาศที่หน้าบ้านครับที่คุณผู้ชมเห็นแล้ววันนี้พ่อนี่คุณผู้ชมภาพนี้สำคัญนะพ่อกำลังบอกกับเราบอกเอาจริงนะอันนี้บอกช่อง8พ่อกำลังสงสัยว่าถ้ามันมีคนฆ่าลูกสาวพ่อแล้วมันไม่ได้ออกประตูหน้ามันจะต้องออกประตูข้างเพราะวงจรปิดจะจับภาพไม่ได้ปรากฏว่าวันนี้ทีมข่าวเราก็เลยไปดูประตูข้างประตูข้างมันก็จะไปตรงกับแสงไฟกลางดึกที่คาดว่ามีรถมอเตอร์ไซค์ของน้องอรทัยขับออกแล้วอยู่ๆก็เอาไปทิ้งทุ่งนาถูกไหมฮะนี่ฮะคือประตูข้างที่คุณผู้ชมเห็นประตูข้างตัวนี้มันจะวงจรปิดจับไม่ได้มันจะเห็นแค่แสงไฟวาบเดียวแต่ปรากฏว่าโรแลนด์ก็บอกไม่ใช่ผมอีกผมไม่ได้ขี่ออกไปไหนตอนกลางคืนมันมีอีกจุดหนึ่งก็คือวันนี้เราก็ถามบอกพ่อถ้าอย่างนั้นถ้าพ่อยืนยันว่าวันที่8ก่อนลูกสาวหายพวกพ่อนั่งกินเลี้ยงกันอยู่ช่อง8น้องหยกก็ไปได้วงจรปิดมาปฐมบทคือวันที่8ตอนกินเลี้ยงอ้าวดูเต็มๆวงจรปิดฮะวงจรปิดตั้งแต่ต้นเลยฮะตอนที่ช่วงที่เขามีการนั่งกินเลี้ยงกันอยู่ด้านหน้าซึ่งเบื้องต้นเนี่ยจะเห็นลักษณะก็คือเขาบอกว่าตอนกินเลี้ยงมันไม่ได้มีอะไรผิดปกติแต่มันมีผิดปกติคือเขาจำได้ว่าอรทัยเหมือนออกมาที่บริเวณหน้าบ้านมันมีภาพวงจรปิดตอนกินเลี้ยงนะครับตั้งแต่ตอนเช้าเลยไหนลองดูหน่อยนะฮะวงจรปิดอันแรกเลยฮะนี่เขาบอกว่าน่าจะเป็นอรทัยออกมาซึ่งคนในกลุ่มเนี้ยที่เป็นกลุ่มคุณพ่อและกลุ่มญาติๆก็เห็นว่าอรทัยยังอยู่ในบ้านก็คือช่วงวันที่8 2ทุ่มเศษๆใกล้ๆ3ทุ่มคุณผู้ชมอย่าลืมนะชายปริศนามันโผล่มากลางดึกแล้วตอนนั้นอรทัยน่าจะสาบสูญแต่ในบ้านหลังเดียวกันอรทัยก็อยู่ข้างในแล้วเขากำลังสงสัยคือญาติบอกว่าถ้าดูจากวงจรปิดอาจจะเห็นไม่ชัดแต่ญาติบอกเหมือนอรทัยจะร้องไห้ถูกไหมใช่ฮะนี่ฮะและอย่างหนึ่งคือบ้านนี้ประตูเข้าออกมันคือประตูนี้ประตูเดียวออแล้วถ้าอรทัยออกไปเล่นไพ่คำถามคือทำไมไม่ผ่านทางนี้เออใช่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 เพราะเมื่อกี้ผัวโรแลนด์บอกว่าเมียฉันน่าจะไปเล่นไพ่แล้วไม่กลับเราไปเปิดวงจรปิดไล่ดูแบบละเอียดไม่มีอรทัยออกประตูหน้าใช่ฮะและจะบอกอรทัยจะปีนออกประตูข้างมันก็แปลกๆอีกเพราะผัวก็บอกมันมีชายชุดดำเข้ามาแต่ผัวบอกไม่ใช่ผมนี่ฮะอันนี้คือตอนแง้มประตูคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นคดีนี้ผมจะเปิดไทม์ไลน์แบบละเอียดให้คุณผู้ชมดูว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรดูตัวนี้เลยลำดับแบบละเอียดยิบเลยเอาเปิดไทม์ไลน์ขึ้นมาเลยฮะไทม์ไลน์ฮะไทม์ไลน์เหตุการณ์ทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเบื้องต้นเองตัวของคุณอรทัยเนี่ยที่เขาหายตัวไปตั้งแต่จัดงานเลี้ยงใช่ฮะก็คือช่วง6โมงเย็นของวันที่8มกราคมครอบครัวเองมีการจัดงานเลี้ยงกันอยู่ที่นั่นหน้าซึ่งอรทัยเนี่ยเขาก็เข้าออกแหละแต่ภาพสุดท้ายที่เห็นก็คือว่าวงจรปิดที่บันทึกภาพเอาไว้ได้ก็คือ 20:50 นาทีอรทัยเนี่ยร้องไห้น่าจะทะเลาะกับสามีแล้วญาติๆเห็นครั้งสุดท้ายคือเขาแง้มประตูออกมาตามกล้องแล้วร้องไห้ฮะหลังจากนั้นภาพต่อมาก็คือจะเห็น4ทุ่ม40นาทีอันเนี้ยเขาบอกมันมีภาพชายปริศนาลักษณะก็คือมาหยิบก้อนอิฐอยู่ที่บริเวณหน้าบ้านแล้วก็5ทุ่ม48จะไปปรากฏภาพชายชุดดำลักษณะก็คือเหมือนมีการขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ออกจากบ้านออกด้านข้างใช่ฮะออกด้านข้างเห็นแต่แสงไฟพอเที่ยงคืน56เห็นชายปริศนาเป็นชายชุดดำเดินกลับเข้ามาในบ้านหลังนี้ต่อจากนั้นฮะ9วันที่9มกราคม6โมงเช้าอันนี้ยืนยันว่าเป็นโรแลนด์ขนสัมภาระที่ตามข้อมูลตำรวจบอกเขาน่าจะมีกระเป๋าทั้งหมด3ใบด้วยกันขึ้นรถเก๋งส่วนตัวบอกคุณพ่อว่าจะไปพัทยาเนี่ยแล้วภาพก็ไปปรากฏพัทยาจริงๆคุณผู้ชมว่ามันแปลกไหมคดีนี้ผมเชื่อว่ากำลังลงพักไม่พอชุดสืบจากจังหวัดกับภูธรเขาถึงต้องลงมาเนี่ยนะฮะแล้วมันน่าแปลกก็คือโรแลนด์เขาไม่หนีนะ อันนี้ต้องยืนโรแลนด์ก็ยังปักหลักอยู่บ้านเมียฮะขนาดเดียวกันเราก็ไปเจอว่าโรแลนด์ก็ไปพัทยาตอนเช้าไปทะเลถูกไหมฮะพร้อมกับกระเป๋าและถุงดำเขาไปทะเลแต่เราไม่รู้เขาไปแวะไหนเป็นหน้าที่ตำรวจแล้วแล้วโรแลนด์ก็กลับมาอีกทีคือตอนบ่าย 2:52 ถึงบ้านจนสุดท้ายเมื่อคืนนี้เนี่ยปรากฏว่าญาติของอรทัยกำลังเล่าให้ช่องแปดฟังอยู่ๆมันมีสายปริศนาโทรมาแล้วก็ร้องไห้กระซิกกระซิกบอกว่าผีเข้าเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่อะไรผมจำไม่ได้แล้วเนี่ยฮะแล้วก็บอกว่าเนี่ยอรทัยน่าจะอยู่ในบ่อน้ำเราไม่ว่าการมันเป็นความทุกข์ยากของเขาอะไรที่ทำให้เขาเบาใจได้เขาก็เชื่อแต่เราดูจากไทม์ไลน์แล้วกลับมาตรงนี้ล่าสุดคุณผู้ชมครับนอกจากนี้เราได้หลักฐานชิ้นหนึ่งพอถอเขาเก็บหลักฐานนะฮะ
พอถอไปตรวจรถแล้วพอถอเองเนี่ยเขาไปตรวจบ้านปรากฏว่าเขาไปเก็บเอารองเท้ากับเสื้อคลุมสีดำถามว่าไอ้เสื้อคลุมสีดำสำคัญยังไงอีกมันเป็นเสื้อคลุมซึ่งมันดันทะลึ่งไปตรงกับไอ้ชายปริศนาชายปริศนาที่เมื่อกี้เนี่ยคุณผู้ชมเห็นหยิบอิฐเนี่ยนะฮะแต่โรแลนด์บอกไม่ใช่เขาตำรวจไปได้เสื้อคลุมชุดสีดำซึ่งเขาคาดว่าเป็นของโรแลนด์และนอกจากนี้คุณผู้ชมดูนะฮะอันนี้เป็นภาพที่เขาไปตรวจตั้งแต่16มกราคมมันมีเศษหญ้ายาวประมาณ3นิ้วเห็นบอกว่าตกอยู่ในกระโปรงหลังรถถามว่าเศษหญ้าสำคัญยังไงจำได้ใช่ไหมกลางคืนมอเตอร์ไซค์ของอรไทยถูกขับออกไปและเอาไปทิ้งทุ่งนาและตอนเช้าผัวหิ้วถุงดำขึ้นรถพอถอก็ลงไปเก็บหลักฐานทั้งหมดคุณผู้ชมครับล่าสุดรู้สึกว่าทางโรแลนจะให้สัมภาษณ์เราอีกรอบหนึ่งเป็นรอบที่สองเราก็ถามโรแลนบอกโรแลนคุณไม่หนีนะเขาไม่หนีนะฮะโรแลนเปิดใจอีกรอบหนึ่งหลังจากเราได้อะไรต่างๆร้อยเรียงมาหมดแล้วบอกคุณไปพัทยานี่ว่าอ้าวคุณออกบ้านตอนเช้านี่ว่าและไหนบอกว่ากลางคืนคุณออกไปนอนข้างนอกอ่ะภาพโรแลนล่าสุดเป็นยังไงไอซ์คือสิ่งที่เราอยากจะได้คำตอบก็คือสุดท้ายแล้วใช่คุณหรือเปล่าในภาพกล้องวงจรปิดวันนี้เราก็เลยเอาภาพกล้องวงจรปิดที่ผู้สื่อข่าวเราได้มาต่อหน้าเลยน้องหยกก็เลยเปิดให้ดูเลยบอกเนี่ยที่เราได้ภาพหน้าบ้านเห็นคุณเข้าเห็นคุณออกคือลักษณะชายปริศนาเลยกว่าเข้าออกแบบนี้ใช่คุณหรือเปล่าพอเราถามเรื่องกล้องวงจรปิดโรแลนเนี่ยน้องหยกบอกนะเกิดอาการเหมือนไม่พอใจแล้วก็บอกไม่ต้องถามซ้ำแล้วผมตอบไปหลายรอบแล้วกับเรื่องนี้ตาดุแน่ดูเลยไม่ได้ว่าพี่นะเปิดตอนชายปริศนาหยิบอิฐครับทีมงานเพราะว่าเรางัดภาพนี้เราบอกโรแลนด์มันมีแต่คุณนะที่เดินออกจากบ้านมันไม่มีใครแล้วนะเพราะตอนเช้าคุณหิ้วกระเป๋าถูกไหมแต่คุณบอกว่ากลางคืนคุณหายไปเอ้าแต่ไม่เห็นคุณออกประตูหน้าโกรธมีเสียงใช่ไหมรอบสองเมื่อกี้นี่เลยนะฮะเอาฟังฮะ No that's not me meFrom this video, is this you or not? No, that's not me. I tell all time the same. That's not me. And this time you stay here? I stay here. Thank you. คุณผู้ชมครับนี่คือภาพตอนที่เขาเหมือนไม่พอใจแต่เราก็ไม่ได้ว่าเขานะว่าเขาเป็นคนทำอันนี้ต้องบอกก่อนนะฮะโรแลนด์อันนี้เราไม่ได้ว่าคุณเราแค่ตั้งข้อสังเกตตามที่ช่อง8ได้หลักฐานมาทั้งหมดและที่สำคัญคือเขาไม่บอกเราว่าเขาไปพัทยาเนี่ยหิ้วของเนี่ยกระเป๋าไปไหนใช่ไหมแล้วยิ่งไปกว่านั้นก็คือคุณผู้ชมฮะเขาก็ย้ำว่าสุดท้ายยังไงก็ไม่ใช่เขามันจึงมีคำถามถ้าไม่ใช่คุณแล้วมันคือใครอ่ะตอนกลางคืนวันนี้คุณพ่อจึงบอกว่าเรื่องนี้มันผิดปกติทุกสิ่งทุกอย่างเลยในคดีนี้แล้วเขาบอกลูกผมหาย19วันทำไมไม่มีใครบอกผมตำรวจก็ไม่ได้บอกความคืบหน้าว่าตอนนี้ผมจะรู้ได้ไงว่าลูกผมไปไหนวันนี้คุณพ่อเองบอกว่าผมพยายามถามโรแลนตลอดโรแลนมันก็ปัดตลอดว่ามันไม่รู้มันไม่รู้วันนี้ยังหวังว่าผมถ้าจะให้มีลูกสาวกลับมาจะสภาพไหนก็ได้ขอให้ได้รู้ว่าลูกสาวอยู่ไหนลองฟังคุณพ่อเปิดใจหน่อยฮะบอกไปตามครับอรไทยอยู่ที่ไหนซึ่งเขาให้พ่อเข้าบ้านไหมตอนไหนเข้าครับพ่อเข้าไปพ่อไปหาตรงไหนบ้างไม่ได้หาอะไรเลยครับคิดว่าลูกสาวไปเล่นไพ่เขาบอกว่าลูกสาวไปเล่นไพ่ครับเขาบอกว่าลูกสาวไปเล่นไพ่พอเราเข้าไปปุ๊บสภาพในบ้านตอนนั้นเป็นยังไงบ้างคนพาที่นอนปูอยู่เนี่ยมวนแล้วอย่างอื่นมีอะไรผิดสังเกตไหมข้าวของเครื่องใช้อย่างนี้ของเครื่องใช้คุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลนี้วันนี้เนี่ยสุดท้ายก่อนจะจบข่าวนี้เราเชื่อว่าตำรวจยังไงก็ต้องมีคำตอบตำรวจยังไงเก่งกว่าทุกคนอยู่แล้วเนี่ยนะฮะประเด็นก็คือว่าโรแลนด์ไปชลบุรีย้ำว่าไปทะเลพร้อมกับกระเป๋าของเนี่ยมันไม่เจออะไรละปรากฏว่าวันนี้ตอนไปทะเลฮะท
ที่ชลบุรีทีมข่าวของเราอีกชุดนึงเนี่ยน้องดัดดนัยก็ไปทะเลเหมือนกันฮะปรากฏว่าตอนเราไปทะเลเนี่ยนะครับเราก็ไปถามพวกโรงแรมเพราะเราก็รู้แล้วว่าอ่ะคุณมาที่นี่แต่ว่าเหมือนกับโรงแรมกำลังเดินอยู่กับใครใช่ไหมใช่ฮะปรากฏว่าวันนี้โรงแรมเขาตอบว่ายังไงไอซ์วันนี้เราไปเจอภรรยาของคนที่เขาเดินคู่ชายที่เดินคู่เนี่ยแหละฮะเขาบอกว่าคุณเชอรี่นะเล่าให้ฟังบอกว่าเหตุการณ์เนี้ยเขารู้คือโรแลนเนี่ยรู้จักกับสามีของเขาซึ่งทำงานอยู่ที่โรงแรมตรงจุดนี้นั่นแหละแล้วก็เคยเห็นว่ามาที่เนี่ยหลายต่อหลายครั้งแต่เอาตรงๆนะวันที่เกิดเหตุไม่ได้เห็นตัวของอรไทยเนี่ยมาด้วยก็คือวันที่เขาไปโผล่ที่นั่นวันที่9อะฮะเจ้าตัวเลยบอกว่าเท่าที่มาเห็นก็คือมารู้ตามข่าวเลยว่าอรไทยหายตัวไปแล้วจำได้จากหน้าข่าวเพราะเคยเจออรไทยมาที่นี่แล้วแต่วันที่เขาเห็นล่าสุดก็คือ9เนี่ยไม่ได้มาด้วยเราเห็นผู้หญิงคนนี้ไหมพี่คุ้นหน้าจ้ะเห็นเขาตรงไหนพี่พักอยู่ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยน่าจะพักอยู่แถวโรงแรมเนี้ยจ้ะโรงแรมแห่งนี้เนาะแล้วทีนี้พี่เขามาเห็นล่าสุดเนี่ยที่เราคุ้นหน้าเนี่ยตอนวันไหนไม่แน่ใจเลยน่าจะช่วงเดือนที่แล้วจ้ะมาด้วยกัน2คนมั้ยครับหรือมาคนเดียวขอดูรูปของแฟนเขาอีกทีนึงคุณผู้หญิงแต่ผู้ชายชื่อโรแลนคุณผู้ชายไม่คุ้นค่ะแต่ตอนคุณผู้ชมครับทั้งหมดทั้งมวลนี้เดี๋ยวเรารอติดตามนะครับเพราะว่าคือมัน19วันแล้วไงคดีนี้แล้วคำถามก็คือถ้าสมมุติว่าอรไทยถูกทำร้ายแล้วเอาไปทิ้งที่ไหนเป็นหน้าที่ตำรวจนั่นแหละหลังจากนี้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราตามต่อนะครับและตำรวจเขากำลังทำกันอย่างเต็มที่ว่าสุดท้ายชายปริศนาเมื่อโรแลนปฏิเสธเนี่ยทำไมโรแลนถึงกล้าปฏิเสธทั้งที่บ้านเนี้ยเข้าออกคือโรแลนคนเดียวเลย